สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่25นะครับข้อ16ถึง22ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำวิงวอนท่ามกลางความทุกข์ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่25เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าดาวิดเองเนี่ยนะครับได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้ามากมายหลายอย่างและน่าสนใจมากนะครับในบทนี้เนี่ยนะครับข้อที่16ถึง22เนี่ยมีคำขอด้วยกัน9ครั้งจากพระคัมภีร์7ข้อนะครับเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าดาวิดเองทรงเป็นแบบอย่างกับข้าพเจ้าทั้งหลายในเรื่องของการอธิษฐานวิงวอนขอพระองค์เป็นผู้ทรงโปรดอวยพรข้าพเจ้าให้เข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและเป็นทุกข์อยู่ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลำบากของข้าพระองค์และทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสียขอทรงพิจารณาว่าคู่อริของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดอย่างทารุณสักเพียงไรขอทรงระแวดระวังชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาในพระคัมภีร์ตรงนี้มีคำน่าสนใจหลายคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่าขออย่างที่ผมได้กล่าวแล้วก็คือ9ครั้งใน7ข้อนี้ท่านขออะไรบ้างเรามาสรุปได้5เรื่องด้วยกันอันที่1ครับท่านขอพระกรุณาของพระเจ้าในข้อที่16ใช้คำว่าขอพระกรุณาของพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและเป็นทุกข์ในท่ามกลางที่เราเองนั้นมีความทุกข์ใจนะครับความรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเราต้องขอพระกรุณาจากพระเจ้าน่าสนใจนะครับท่านเองนั้นมีความรู้สึกเป็นทุกข์ใจรู้สึกโดดเดี่ยวเราต้องเข้าใจนะครับว่าดาวิดเองมีคนรายล้อมท่านอยู่ตลอดเวลานะครับบางที400คนบางที600คนนะครับแต่ท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าแม้คนเหล่านั้นจะรายล้อมท่านท่านก็ยังรู้สึกว่าว้าเหวคำว่าว้าเหวในที่นี้หมายถึงว่าท่านรู้สึกบางครั้งต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวดังนั้นเองเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับถ้ารู้สึกแบบนี้ก็ขอกรุณาจากพระเจ้าครับคำว่ากรุณานะฮะมาจากคำว่าชานานชานานหมายถึงน้อมตัวก้มลงมาช่วยเหลือคนตับต้อยเขาขอให้พระเจ้าโน้มพระองค์ลงมาเพื่อจะช่วยเหลือเขานั่นคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราข้อ19เขาชื่อว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ที่อยู่ล้อมชีวิตของเขาและพระองค์จะไม่นิ่งดูดายพระเจ้าเป็นเช่นนั้นครับประการที่2ครับก็คือขอการทรงนำข้อ17บอกว่าขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ยากทุกข์ใจแปลได้อีกว่าความยากลำบากในใจข้าพระองค์ก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆขอพระองค์นำเพราะมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่3ขออภัยบาปสังเกตว่าในความทุกข์ท่านก็ยอมรับว่าหลายๆครั้งท่านก็ทำบาปกับพระเจ้าเราต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อเราทำบาปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราและเราเองก็ต้องขอพระกรุณาจากพระเจ้าข้อ22บอกว่าขอทรงไถ่พวกเขาไถ่ในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงจ่ายราคาอิสราเอลทำบาปถูกตีสอนจากพระเจ้าพระเจ้าไถ่เขาอันที่4คือขอปกป้องและประทานชัยชนะเขาบอกว่าคนที่ลี้ภัยในพระเจ้าจะไม่อายนั่นเพราะอะไรครับเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลคำว่าระแวดระวังในที่นี้นะครับในพระคัมภีร์ในข้อที่20ที่ขอพระเจ้าระแวดระวังเขาเหมือนกับการล้อมเอาหนามมาล้อมเขาไว้นะครับและตั้งยามเฝ้าเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งเขาเลยเพราะว่าพระเจ้าจะคอยปกป้องเขาและเขาจะไม่อายพระองค์จะให้เขาได้รับชัยชนะแน่นอนเอาละครับสุดท้ายก็คือรอคอยครับในท่ามกลางคำวิงวอนทั้งหลายในข้อ22นะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาข้อ21บอกว่าเพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่เขามั่นใจว่าในความทุกข์นั้นพระเจ้าทรงตอบเขาแล้วเขาขอรอคอยพระองค์วันนี้ท่ามกลางความทุกข์ใจของเราเรารู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าเที่ยงตรงนะครับพระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอกรุณาของพระเจ้านั้นก็ยิ่งใหญ่ดังนั้นเองดาวิดจึงขอพระกรุณาขอทรงนำขออภัยบาปขอปกป้องและประทานชัยชนะและท่านอธิษฐานควบคู่กับการรอคอยวันนี้อย่าใจร้อนนะครับพระเจ้าพร้อมจะช่วยเหลือเราวิงวอนต่อไปถ้าทำบาปก็ขอพระเจ้าอภัยอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าคำวิงวอนท่ามกลางความทุกข์ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงน้อมพระกายของพระองค์ลงมาเพื่อช่วยข้าพเจ้าและในความยากลำบากพระองค์ทรงนำออกไป
ด้วยความรักที่พร้อมจะให้อภัยข้าพเจ้าทั้งหลายและจะไม่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องอับอายขายหน้าเพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสงบและรอคอยพระองค์อยู่เสมออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนใจก่อนครับ